ผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านช้างเรามาเห็นคุณลุงกำลังเอาหญ้าขึ้นรถอันนี้มัดละกี่บาทครับมัดละ50 บาทมัดละ50 บาทเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะครับคุณลุงบาทร้อยครับเขาเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้ากินรีสีม่วงครับหญ้ากินรีสีม่วงช้างชอบกินนะครับครับผมโอ้หญ้ากินรีสีม่วง4 บาท 100ครับ4 บาท 100ช้างก็น่าจะคำละมัดนะครับครับผมตัวช้างใหญ่ก็จะกินคำละมัดโอ้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนี่ไม่ธรรมดานะครับครับโอ้สุดยอดเลยคุณลุงเป็นเจ้าของพลายอะไรครับนี่พังโอ้พังกิมมี่นะครับนี่แหละครับมาตามติดชีวิตของชาวช้างวิถีช้างช้างครับที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์อุ้ยเดี๋ยวเบิ้งนี่โอ้ยขี้เล่นขนาดนี้ขี้เล่นเลยนี่ขอบคุณ FC แฟนคลับนะครับที่เกียรติรับชมนี่เลยนี่แม่เพิ่นมากดูแลให้อีหยังนี่เทเลเฟนไทยแลนด์ขอบคุณครับ